เล่นแล้วบางจังหวัดมีเครื่องเล่นมาให้เล่นแต่ว่าเครื่องเล่นเนี่ยอาจจะดัดแปลงนะคะมาจากสิ่งที่เอาไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสลิงมันหลุดออกจากเบ้าสะพานฉุกเฉินสะพานฉุกเฉินเนี่ยก็คือสะพานที่เอาไว้ช่วยผู้ประสบอุทกภัยทีนี้เนี่ยพอเอามาสแสดงโชว์ในงานแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเข้าไปนั่งนะคะพอเข้าไปนั่งปุ๊บ เรารองรับได้ประมาณสักรอบละ50คนเขาก็จะยกขึ้นมาให้น้องๆองนี่ตื่นเต้นเป็นการสร้างสีสันยกได้ประมาณ สูงสุดเนี่ยหเมตรแต่ว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุอะค่ะยกไปประมาณสัก1-2เมตรปรากฏว่าไอ้ตรงสลิงมันหลุดก็เลยทําให้ไอ้ตัวที่น้องๆขึ้นไปนั่งเนี่ยมันหลุดลงมากระแทกเด็กๆที่อยู่บนนั้นน่ะเกือบ50คนก็ตกลงมาแล้วก็กระจัดกระจายเลยนะคะแต่ว่าโชคดีว่ามันยังขึ้นไม่สูงแล้วก็บาดเจ็บกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีอาการตกใจพ่อแม่ผู้ปกครองก็ตกใจล่าสุดผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็แสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สั่งงายน รับผิดชอบดูแลรักษาอาการผู้บาดเจ็บแล้วก็เร่งเยียวยาอย่างเต็มที่เลยนะคะขณะที่กำลังมีการแสดงให้เด็กเข้าร่วมงานวันเด็กประจำปี2567นะคะอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจอดสตูลค่ะก็เกิดเหตุสายสลิงรถบรรทุกสะพานฉุกเฉินมันหลุดออกจากเบ้าเพราะว่ารอกสองตัวทำงานไม่เท่ากันในขณะนั้นนะคะกำลังมีการ แสดงก็คือยกขึ้นลงสะพานอยู่ก็มีเด็กช่วงอายุประมาณ3ขวบถึงเด็กโตประมาณ18ปีค่ะที่มาร่วมงานเนี่ยประมาณสัก44คนนั่งอยู่บนสะพานเจ้าหน้าที่เขายกสะพานสูงจากพื้นประมาณ เมตรกว่าถึงสองเมตรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เกิดเหตุว่าสายสลิงมันขาดก็เลยทําให้สะพานที่เด็กนั่งอยู่ตกกระแทกพื้นเด็กหลายคนเกิดอาการตกใจแล้วก็ก้นกระแทกอย่างจังได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุก็นำน้องๆส่งโรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลสตูลค่ะอาการเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็ บาดเจ็บไม่มากนะคะคมีอาการปวดกล้ามเนื้อ39คนแพทย์วินิจฉัยอาการให้ยาแล้วก็กลับไปทานที่บ้านได้ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสีเหลืองส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสตูมี5คนแพทย์วินิจฉัยพบผู้ป่วยเป็นเยาวชนหญิงอายุ18ปี1คนกระดูกสันหลังเคลื่อนก็ต้องแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลสตูลน,นะคะส่วนอีก4คนมีอาการปวดกล้ามเนื้อจากการกระแทก คุณหมอก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้ไม่ได้สาหัสมากครับค่ะทางคุณวริศมาลินีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกล่าวขอโทษประชาชนจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตอนนี้ก็ได้ติดตามอาการเด็กๆที่บาดเจ็บทุกรายแล้วก็จะดูแลคนที่บาดเจ็บแล้วก็ถูกแอดมิดไปที่โรงพยาบาลสตูลน,นะครับคือใครที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ให้มาตรวจ ตามอาการได้ะนะครับะจะดูแลอย่างเต็มที่นะคะด้านพลโทเทวพงศ์ปัตมะสิงห์ณอยุธยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านรับรายงานในเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยรับผิดชอบดูแลรักษาอาการผู้บาดเจ็บแล้วก็เร่งเยียวยายอย่างเต็มที่ค่ะ จากการตรวจสอบเนี่ยก็ทราบมาว่ายุโทโธปกรณ์ที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรถสะพานเครื่องหนุนมั่นใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนในด้านการบรรเทาภัยพิบตัติในกรณีที่เส้นทางคามานาคมหรือว่าถนนถูกน้ำเซาะตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้เขาก็จะใช้อตัวสะพานฉกเฉินนี่ยละค่ะเอามาติดตั้งเพื่อให้รถยนต์และยานพาหนะอื่นๆสามารถที่จะผ่านไปได้ รถสะพานจัดจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เลยเอามาจัดแสดงภายในงานให้เด็กๆได้ทราบได้เข้าใจถึงภารกิจของเจ้าหน้าที่เวลาที่เกิดอุทกภยัยเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาจะต้องใช้รถ สะพานแบบนี้ในการที่จะเอามาเชื่อมเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปได้ในกรณีที่ถนนถูกตัดขาดน้องๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของอุทกภัยเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้นะคะก็เอามาโชว์แล้วก็อาะและไหนๆก็เอามาละก็ให้น้องๆเนี่ยไ, <ป S 2> ได้ร่วมกิจกรรมก็คือขึ้นไปนั่งแล้วก็ยกขึ้นยกลงแต่ว่าไอ้สลิงไอ้ตัวรอกสองตัวมันไม่เท่ากันไงพอความมันไม่เท่ากันมันก็เลย หลุดออกมาแล้วก็กระแทกลงมาะค,ะคือตัวสะพานนะแข็งแรง<ช>ตัวสะพานแข็งแรงนะครับคือผมเคยเห็นคลิปที่เขาทดลองการใช้งานนะรถถังขับผ่านได้เลยสบายสบายนะครับแต่ว่าตัวกรณีนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงตรงลวดสลิงตรงค่ะตรงรอกสองตัวมันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันมันก็ล่วงลงมา